วัสดีครับพบกับผมทีทีมมิสเตอร์เตตันแมนวันนี้ก็ใช้เส้นทางวงแหวนรอบนอกจากหลักๆ ก็คือจากบางประอินนะครับมุ่งหน้าดูหมอกสุภาพอนาคตพนังเก้านะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับตอนนี้ก็เดิมคิดว่าตกแบบมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พื้นแฉะไปหมดแล้วน้ำท่วมขังก็แสดงว่าตกมานานแล้วนะครับน่าจะเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายของให้รับรู้ร่วมกันนะครับก็มีส่วนร่วมในการตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะทุกคนทุกท่านที่เห็นโพสต์ที่เจ้าหน้าที่ประกาศไว้นะครับก็ได้เห็นผ่านตานะฮะก็ทุกท่านก็ถือว่าเป็นความเหนียวแน่นนะครับของการใช้อุปกรณ์แล้วก็ Facebook สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับ Facebook ลุงหงอกนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูก็ผ่านตากันหลายคนมากเลยที่เคยเห็นโพสต์ชิ้นนั้นนะครับขนาดที่ว่าพี่กนกก็สามารถที่จะนำโพสต์นั้นกลับมาได้ด้วยนะครับและท่านอื่นๆอีกด้วยนะที่สามารถจำได้แม่นเลยว่าเคยเห็นผ่านตานะครับนั่นก็เป็นการย้ำชัดนะครับว่านั่นแหละครับคือง่ายๆเลยนะความสนใจใส่ใจในมาเป็นวิถีแห่งปัจเจกบุคคลสนใจในลุงหงอกสนใจในสิ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าไม่ถามว่าสนใจในโลกร่วมสมัยนี่มีความน่าสนใจอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะฮะที่จำเป็นจะต้องมาสนใจลุงหงอกนะครับแต่ว่าก็แต่ละคนแต่ละท่านก็คงจะมีประสบการณ์ตรงร่วมกันกับลุงหงอกได้ไม่ลดลาวาสองนะครับไม่ปล่อยผ่านเก็บเล็กผสมน้อยนะครับนี่คือการบันทึกนะครับตอนนี้หลักใหญ่ใจความเนี่ยตัวที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือตัวบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งกันและแก้เนี่ยในเรื่องของการงับอากาศเนี่ยหรือความร้อนที่อยู่ภายในอากาศอากาศเวลาสูดเข้าไปไม่รู้ว่ามันร้อนนะครับไม่รู้ส่วนผสมแล้วก็เราเองก็ไม่รู้สึกถึงความเป็นอุณหภูมิในร่างกายว่าร่างกายของเรามันร้อนกี่องศาตามที่เขาว่าเราก็ไม่รู้สึกอีกแต่ที่แน่ข้าวหูข้าวตานะฮะข้าวจมูกข้าวผิวกายเข้าสู่ใจก็บันทึกแก๊กเลยนะครับทุกคนทุกท่านที่มีบันทึกอยู่ในสมองนั่นแหละก็คือบันทึกตกผลึกเป็นอะไรสักอย่างเป็นอะไรเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับบันทึกนี้แหละครับบันทึกแบบส่งเดชนี่แหละที่เรียกบันทึกแบบไม่ได้ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะฮะมันจะไปสลายความไม่บริสุทธิ์ในสมองนะฮะเองโดยธรรมชาติและยิ่งเป็นการบันทึกแบบเขาเรียกโยโสมนสิการแบบว่าเพราะน้อมกายน้อมใจนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับลุงหงอกทั้งกายใจจิตเนี่ยมันก็ไปตามวิถีนะครับคือมันไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกแค่พิจารณาตามฟังนะฮะพิจารณาตามฟังตามอย่างเดียวครับฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างให้มันบันทึกไว้ก่อนรู้ออกไหมฮะบันทึกไว้ก่อน
AR อะไรก็บันทึกไว้ก่อนเหมือนเข้าเวรนะฮะเซ็นชื่อไว้ก่อนเข้าเวรเข้ายามเซ็นชื่อไว้ก่อนให้มันเป็นบัญชีบัญชีคงค้างไว้เรียกใส่ธนาคารไว้ทีละบาท2บาทนั่นแหละก็ประตูบันทึกนั้นน่ะย้ำนะครับว่าเดี๋ยวไว้วันหนึ่งข้างหน้าก็ลองถามลุงหอกดูว่าทำไมบันทึกมันสำคัญชะไหนนะครับบันทึกของตัวเราเนี่ยตัวบันทึกเนี่ยตัวแสบตัวแสบเลยนะครับบันทึกตัวเมมโมรี่เนี่ยคือขยะนะครับมันคือไบซิเคิลในถังขยะที่เราไม่เคยดีลีทถังขยะถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์นะครับไม่เคยดีลีทมันเลยมันก็ยังคงค้างอยู่ในถังขยะหรือแม้แต่ในมือถือก็เป็นพวกแคชพวกขยะหรือแม้แต่มัลแวร์พวกไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่เราไม่รู้ตัวว่ามันทำให้เครื่องเราอืดนะฮะนั่นแหละครับนี่คือหน้าที่บันทึกไอ้พวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราค้นพบตัวเองถ้าเปรียบบันทึกก็เป็นตัวพอกเหมือนไข่เค็มอ่ะที่มันมีอะไรอ่ะพวกแกลบพวกดำดำอ่ะฮะพอกไข่เค็มอีกทีพอกแล้วยังไม่พอยังมีดินผสมด้วยนั่นแหละครับหรือแม้แต่ขับรถก็มีคราบใครพวกขี้โคลนนั่นแหละครับนั่นแหละคือบันทึกมันห่อหุ้มตัวสีรถผิวรถนะครับถ้าแปรงฟันก็เหมือนขี้ฟันเต็มปากเต็มฟันนั่นแหละครับปากเหม็นเลยประมาณนี้นั่นแหละบันทึกพอนึกภาพออกไหมฮะทีนี้บันทึกแต่ละบันทึกในแต่ละวันนั่นแหละที่เราไม่รู้ตัวจริงๆครับผมก็ไม่รู้นะนี่ผมพอจะรู้ก็มาเล่าให้ฟังได้ทีนี้ไอ้บันทึกแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่ามันบันทึกยังไงเราไม่รู้ว่ามันบันทึกยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวบันทึกนี่คือตัวแสบเห็นไหมครับเราไม่รู้ครับก็ได้แต่หวังว่าทำอะไรทำดีหนีชั่วหรือแม้ก็ทำบุญบุญก็ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจอีกเห็นไหมครับทำบุญทำทานก็ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจอีกตักบาตรใส่บาตรก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมฮะเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอบันทึกของเขาเรียกของคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็นำพาเราไปครับนั่นก็คือบันทึกก็คือความเชื่อนั่นเองครับแต่ว่าความเชื่อเราฟังกันมามากแล้วว่าอย่าเชื่อหรือความเชื่อเนี่ยเราตอนนี้มาตัดตอนหรือให้มันง่ายกระทันรัดก็คือตัวบันทึกนั่นแหละครับบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันที่เราบันทึกโดยที่เราไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามีคำประกาศว่า3วัน5วัน7วันนะครับฝนจะตกเราก็ไม่ได้มาตั้งข้อสังเกตแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าเอาล่ะมันก็แค่ผ่านตาเห็นไหมเราเปิดมาเราเลื่อนเจอแล้วมันเรื่องของลุงงอกนี่หว่าอะไรเงี้ยทีมงานเขาประกาศนี่หว่าก็ผ่านตาพอผ่านตาเห็นไหมฮะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเลยนี่คือภาษาลุงหอกเนี่ยเป็นเค้าเรียกเป็นกระบวนทัศน์นะครับกระบวนการของการสะสมข้อมูลชุดข้อมูลนะฮะทีนี้เมื่อมันบันทึกการเวลามันผ่านไประยะเวลามันพาไปให้สิ่งที่บันทึกนั้นน่ะเค้าเรียกอะไรนะความจริงในสิ่งบันทึกของจริงในสิ่งที่เราบันทึกเห็นไหมฮะเราไม่รู้หรอกว่าณตอนจุดที่เราบันทึกน่ะมันจะจริงหรือมันจะเท็จหรือยังไงก็ตามเราก็โยโสบรรจิการเราก็น้อมกายน้อมใจน้อมความรู้สึกของความเข้าใจเข้าไปพอเข้าไปเสร็จวันเวลามันผ่านของจริงมันปรากฏเห็นไหมฮะเนี่ยความของจริงในความจริงของจริงของจริงในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราบันทึกเห็นไหมมันปรากฏ
นี่แหละครับหาความจริงในสิ่งที่เชื่อให้ได้เห็นไหมฮะถ้ายังหาความจริงในสิ่งที่เชื่อไม่ได้มันก็งมงายประมาณนี่เราก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเราก็ไม่ได้รอว่าฝนมันจะตกไหมหรืออย่างไรแต่ที่แน่พอฝนมันตกมันก็มันตัวบันทึกมันก็สะท้อนเห็นไหมฮะจำได้แล้วนี่หว่าว่ามีคำประกาศหน้า Facebook เห็นไหมฮะมันก็ทำให้เรายังไงเนี่ยมีความมั่นใจในความเป็นธรรมชาติที่มีมากขึ้น1คะแนนอ่ะอย่างนี้1คะแนนนะฮะเราก็ขีดไว้ข้างฝาเลยนะฮะวันต่อมาเดือนต่อไปมีคำประกาศอีกหรือเราไม่ได้ยินลุงหงอกพูดอะไรก็ตามเกี่ยวเรื่องธรรมชาติเราก็เขียนไว้ข้างฝาเลยแล้วเราก็คอยติดตามพิจารณาตามฟังเราอย่าเชื่อเราไม่ต้องเชื่อฮะเรื่องลุงหงอกนี่ห้ามมาตลอดว่าเรื่องอย่าเชื่อก็แค่พิจารณาตามฟังหมาเห่าใบตองแห้งประมาณนี้ตามอย่างเดียวจริงไม่จริงไม่ได้สนใจอ่ะเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องไปสนใจเอาแค่รู้ไว้พอตามดูตามรู้อะไรประมาณนี้เนี่ยเซฟสุดๆเลยครับแล้วก็ใช้โมเดลเนี้ยเป็นโมเดลของการรับฟังอะไรหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นเรื่องนอกตัวครับก็ไททันแมนบอกแล้วว่า 50% น่ะเชื่อไม่ได้นะครับเรื่องนอกตัวจะบอกให้รู้เลยนะฮะ 50% เชื่อไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของทางภายนอกปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในก็ผันผวนปัจจัยภายนอกยิ่งผันผวนได้ผันผวนแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ยังไม่นับรวมของการแชร์นะครับนี่คือเพื่อเป็นปัจเจกนะฮะว่าตัวเราคนเดียวแต่ถ้าใครเป็นพ่อของลูกนะฮะเป็นสามีของภรรยาเป็นลูกของพ่อของแม่มันก็จะมีการแชร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากหรือมันมีความเข้มข้นสูงอีกนะฮะอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างแยบยลแยบคายใครก็ตามที่ไม่มีพันธะกรณีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับโหถือว่าเป็นคนที่มีบุญสูงมากเลยนะครับเป็นคนที่มีความพร้อมในด้านของการทำความรู้จักตัวเองอย่างยิ่งยวดเลยนะฮะนำซ้ำถ้าหากมีความพร้อมทั้งโลกด้วยแล้วนะฮะทางสารภาพก็จะยิ่งดีแต่สารภาพนั้นต้องผ่านกระบวนการของความไม่มีมาก่อนแล้วมามีอันนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามีมาเลยนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าติดดีติดสุขนะครับมาก่อนมันก็จะยากที่จะแยกนะครับว่าเวลาเขาเรียกว่าไม่มีแล้วมามีเนี่ยมันจะแน่นกว่ากันแต่ถ้าอยู่ๆมีมาก่อนแล้วไม่มีอันนี้ลำบากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะช่วงวัยเนี่ยมันสะสมกระบวนทัศน์มาบนพื้นฐานที่สถานภาพที่แตกต่างกันมันจะส่งผลต่อวิธีคิดไปด้วยว่าช่วงวัยของช่วงเด็กเนี่ยของการบันทึกก่อนตอนเด็กหรือตอนวัยทารกหรืออยู่ในครรภ์มารดาหรือนอกครรภ์มารดาแล้วก็มาถูกเลี้ยงดูโดยมารดาหรือว่าพ่อเนี่ยนะครับบิดามารดาก็สำคัญนะเป็นสำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นลุงหงอกบอกว่าเด็กนี่อย่าตะวาดอย่าใช้โทนเสียงแรงอย่าใช้เสียงสูงนะฮะใช้เสียงต่ำแล้วก็ภาษาเพราะๆนะฮะโทนเสียงภาษาแล้วก็ท่วงทำนองก็คือลากเสียงเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีความเป็นนัยยะมากนะครับวันนี้ที่ไปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะครับโทนเสียงก็คือท่วงทำนองนะฮะนะภาษาโทนเสียงภาษาโทนเสียงแล้วก็ภาษาโทนเสียงอีกอันนึงภาษาโทนเสียงผมก็พูดบ่อยแล้วนะลืมไปแล้วภาษาโทนเสียงโทนเสียงท่วงทำนองโทนเสียงก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยแหละครับเสียงกลางท่วงทำนองคือเมโลดี้ที่มันพริ้วไหวนะครับพูดจาภาษาไพเราะเราอยากให้ใครพูดกับเราอย่างไรก็พูดอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะต้องอะไรเนี่ยต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจต้องเก็บให้อยู่นะกับเด็กไม่ได้เลยฮะจะลูกเขาเมียใครหรือจะหลานใครเมียใครมันเกี่ยวอะไรด้วยไปเรื่อยเลยไปต้นแมนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่ว่ามามันเหมือนเป็นเรื่องที่มันอะไรดีอ่ะมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าในเงินในกระเป๋าแต่ว่าเฮ้ยแต่ผมจะบอกว่ามันคือความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกเป็น
ความคลาสสิกเป็นมนุษย์ที่มีหนทางแห่งมรรคามรรคาคือแบบเรียกอริยะนะฮะมันเป็นความเป็นอริยะนะครับอริยะมันจะส่งผลในคลื่นหัวใจมันจะส่งผลความนึกคิดที่ละมุนละม่อมละเมียดละไมนะครับจะกลายเป็นคนที่ตัดพ้อต่อว่าประมาณนั้นจะไม่ใช่คนประชดประชันกระแทกแดกดันจะเป็นคนที่พัฒนาใจได้ดีนะใจจะสูงขึ้นสูงขึ้นผ่านความยากลำบากของสภาพโลกนะครับสภาพภายนอกนะครับก็จะทำให้พัฒนามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมันเริ่มจากจุดไหนเนี่ยที่ผมเล่ามาแล้วมาถึงตรงนี้ ผมพูดเรื่องฝนนี่แหละครับพูดเรื่องน้ำน้ำฟ้าน้ำฝนมีคำถามว่าฝนมาได้ยังไงโอ้นี่ต้องไปหาใน YouTube นะครับว่าลุงหมอกเคยอธิบายไว้หลายล้านคลิปแล้วว่าฝนเกิดได้อย่างไรฝนเนี่ยเวลามันตกเป็นเรื่องของฝนไม่เกี่ยวกับลุงหมอกเห็นไหมแต่ฝนเกิดได้อย่างไรเนี่ยเอาล่ะลุงหมอกอธิบายให้ได้แน่เออฝนตกก็เรื่องของฝนไม่เกี่ยวกับลมหมอกเห็นไหมครับมันจะเกี่ยวก็คือฝนเกิดได้อย่างไรคำว่าฝนก็ได้จากเม็ดแรกนะไม่ใช่ฝนที่ตกมาจากฟ้าแล้วลงมาให้เราเห็นคาตานะไม่ใช่นะลมหมอกเล่าถึงฝนเม็ดแรกอณูแรกอะตอมแรกเม็ดแรกของโลกอะเอานู่นน่ะเล่าถึงขั้นนั้นนะรู้จักลมหมอกรู้จักให้ลึกๆครับมีเวลาสะดวกเวลาว่างเวลาที่เขาเรียกเราเอาอะไรใส่สมองเราหรือใส่หัวสมองก็ต้องตัดทิ้งนะฮะสมองนี่ภาษานี้ก็เป็นภาษาที่ไม่มีฮะมันไม่มีมันมีแต่ในหัวประมาณนั้นนะถ้าในหัวก็มีแต่โล่งกับแน่นนะปวดหัวก็ไม่ปวดหัวเบาสบายหัวแค่นั้นนะสมองก็ไม่ต้องไปใช้ภาษานี้มันให้รู้ไว้ว่ามันมีแต่ข้อจริงถ้ามันไม่มีมันมีอะไรมันมีความรู้สึกคือผมกำลังจะดันท่านให้ไปหลุดสู่ความรู้สึกที่มันลึกกว่าความเข้าใจเห็นไหมครับชัดเจนนะอิงความรู้สึกเป็นหลักในตัวนอกตัวเนี่ยพอแค่นี้จบมันจะง่ายเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไอความเข้าใจในเชิงความเป็นธรรมชาติสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะเนี่ยนะฮะคือภาวะที่เขาลิงก์ให้อยู่แล้วตอนนี้200ปีเนี่ยเขาลิงก์ให้เป็นเส้นทาง on the way เลยคุณไม่ตกกูลงคลองแน่นะถ้าคุณไม่เขาเรียกอะไรย้อนแย้งในเชิงของอคติบุคคลหรือว่าเป็นคนไฟต่ำจริงๆนะฮะไฟในที่ต่ำไฟในทิศทางที่มันลงล่างนะฮะโอ้ยมันง่ายนะครับตอนนี้มันจะง่ายชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินทางมาตั้งแต่สุโขทัยยันกรุงเทพเนี่ยเป็นประการประกาศในใจสำหรับคนที่ตั้งข้อสังเกตลุงหงอกทิ้งข้อสังเกตไว้ให้ทิ้งไว้ก็คือคำประกาศส่วนทีมงานก็เอามาโพสต์ให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะลุงหงอกก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะมาสั่งให้ประกาศแบบให้คนรู้ทั่วนะไม่นอกจากวันที่2วันพุธนี่แหละจะมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนะครับเข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าสารที่ลุงหงอกใช้อยู่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักสุขภาพลุงหมอกสุขภาพอนาคตที่2มือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังก็เจอที่2ตั้งแต่ก่อน10โมงเช้าก็คือ9โมงเช้าพร้อมเพรียงกันที่พระนั่งเกล้านะครับเพื่อร่วมกันเป็นประจักษ์เชิงประจักษ์ให้กับตัวเองนะฮะว่าฉันนี่แหละไม่ทานยาฉันนี่แหละ2มือเปล่าฉันนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็มีเวลาหรือจังหวะดีๆก็เดินทางเข้ามานะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดให้มันเป็นวาระแห่งชาติที่จะปราศจากเคมีปราศจากทั้งแผ่นดินนะฮะปราศจากความเป็นทาสตะวันตกในเชิงของความคิดเรื่องของโรคเรื่องของการผ่าตัดผ่าต่อนะฮะเป็นเรื่องของสัญญกรรมอย่างเดียวในการเกิดอุบัติเหตุนั้นโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวยาสลบอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มาเป็นโรคแล้วก็กินยาเรื้อรังกินเคมีเรื้อรังติดสารเสพติดเรื้อรังไม่เอานะฮะใครที่ประสบความสำเร็จแล้วในระยะสั้นระยะยาวก็ได้โปรดแสดงตนนะครับเพื่อประโยชน์ในความเป็นของผู้อื่นถอดไปในภายภาคหน้านะเราเคยได้รับประโยชน์ตนแล้วเนี่ย
ันหนึ่งข้างหน้าเราก็ทำประโยชน์ท่านบ้างก็มาเจอกันนะครับในวันที่2ซึ่งเป็นวันพุธตามปฏิทินนะฮะเจอกันได้นะครับก็ขับมาจนถึงตอนนี้พื้นถนนก็ยังคงเปียกนะฮะหน้าปัดรถผมนี่ก็เปียกนะฮะเปียกไปหมดเลยก็ขับด้วยความเร็วแบบระมัดระวังตรงนี้ก็ใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเป็นคนขับรถสลาลมนะครับผมไม่ได้ขับรถเร็วผมขับรถไปเรื่อยๆนะครับแบบแล้วว่าขับแบบสลาลมแบบไม่แตะเบรกนะครับยังไงก็จังหวะใครจังหวะมันอะไรประมาณนี้นะฮะถึงเวลากระชากก็กระชากนะครับฉีกกระดาษนะครับไม่แซงแบบสเปซสปะนะครับไม่ยึกนะครับก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่ขับรถยึกยักด้วยนะเพราะว่าผมไม่ชอบกึกกักนะครับเปลี่ยนหัวนะครับคลื่นไส้นะคนเมารถง่ายด้วยนะก็งับอากาศครับใครก็ตามที่งับอยู่เนี่ยเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะทำคลิปที่มันเป็นเทคนิคของการงับอากาศซึ่งมันจงง่ายแล้วก็ไวขอแค่ได้ทำนะครับไม่ต้องไปอะไรอะคาดหวังทำแบบทิ้งทำเสียนะเหมือนทำทิ้งทำขว้างนะฮะงับอากาศขอให้ทำทิ้งทำขว้างนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนความของความร้อนนะครับที่มีธาตุปรมัตถ์อยู่ภายในนะฮะธาตุคาร์บอนอยู่ภายในเขาจะเดินเกมของเขาเองเขามีฟังให้ดีนะฮะธาตุแต่ละธาตุเนี่ยเขามีลูกพี่เขาคอยกำกับอยู่แล้วคือตัวภาวะนะฮะลูกพี่เขานั้นก็คือผมเรียกมิสเตอร์แอลคือ LPE ก็คือลุงหงอกนี่แหละเดี๋ยวธาตุปรมัตถ์ที่อยู่ภายในอ่ะลุงหงอกจะเป็นคนขับเคลื่อนเองอันนี้ผมชัดอ่ะเอาผมไปตัดคอหน่อยผมก็พูดเรื่องนี้เอาป่ะล่ะมาพูดใส่ผมสินะฮะบางท่านบางคนอย่าเลยไปครับผมเสียดายครับไม่ต้องเลยไปครับอย่าเลยไปถ้าเลยไปมันจะไกลแล้วมันจะดึงกลับลำบากแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปดึงกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่งับอากาศนะครับแล้วก็มองเป็นออโตเมติกก็ลองดูผมจะมีอยู่ประมาณ9คลิปที่ลำเลียงไว้ให้อย่างชัดมากพูดคลิปละ5นาทีไม่ต้องฟังนานนะฮะคลิปที่1มันจะได้เรื่องอะไรคลิป2จะได้เรื่องอะไรคลิป3เรื่องอะไรจนถึง9คลิป9คลิปผมก็เรียกว่า1ซีเควนซ์นะฮะ1ซีเควนซ์ก็จะไปเจอซีเควนซ์ที่2ซีเควนซ์ที่2ก็จะมีประมาณอีก5คลิป6คลิปอะไรประมาณเนี้ยฮะมันจะบอกละเอียดมากของการขับอากาศและผลที่ได้จากเราแต่ว่าถ้าไม่ทำจะไม่รู้เลยเป็นปฐมบทเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะโหมันจะทำให้โอ้ชีวิตเขาเรียกแหมผมว่าไม่อยากดักหน้านะก็ไปทำก่อนเนี่ยคนทำก็จะรู้นะฮะแล้วก็ไปทำตามสูตรติดขัดตรงไหนก็ถามเข้ามาได้ครับที่หน้าจอเดี๋ยวลุงหมอก็ต่อหรือว่ามาหลังไมค์หาไททันแมนฝากของข้อความคุณป้าแอดมินมานะฮะทีมงานก็จะลำเลียงข้อความมาเองแล้วทำแบบอย่าฝึกครับอย่าไปคิดว่ามันต้องฝึกฝนอย่าไปคิดว่ามันต้องตะบี้ตะบันเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายแต่สม่ำเสมอโอเคไหมครับเหมือนกับเราหายใจเนี่ยการหายใจไม่มีบอกนะครับว่าหายใจมากหายใจน้อยมันหายใจอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นกระบวนความที่เราแทรกเข้าไปเนี่ยเหมือนเราใส่ตัวหัวเชื้อนะครับเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งเข้าไปให้กับอากาศที่เราหายใจจะเรียกออกซิเจนผมพยายามทิ้งภาษานะครับมันไม่ใช่หรอกยังไงมันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ภาษาที่เขาว่าหรอกนะฮะไม่ต้องเชื่อผมด้วยยังไงมันก็ไม่ใช่ภาษาที่เขาว่าเหมือนลูกเราถ้าไม่ตั้งชื่อให้มันอ่ะมันก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันชื่ออะไรแล้วเราก็เรียกมันไม่ถูกมันชื่ออะไรเห็นไหมครับครับผมขอบครับนะครับลดละนะฮะลดละด้วยการงับอากาศไม่ต้องไปปรงไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันไม่ต้องใช้ความคิดอ่ะคิดไม่ต้องคิดแล้วนะตอนนี้อ้าวบอกให้คิดตามบอกไม่ต้องคิดอีกแล้วใช้ความรู้สึกเลยครับตามเข้าไปเลยถูกไหมแล้วทำอย่างเดียวรับอากาศครับแล้วเดี๋ยวผมไปทำรวบยอดให้อีกทีแล้วกันนะฮะทำไปเลยผมอยากให้ทุกคนง่ายๆผมอยากให้ทุกคนน่ะรู้แบบที่ผมรู้ทำแบบที่ผมทำโอ้ยมันง่ายครับของสำหรับผมเนี่ยมันง่ายแล้วล่ะมันง่ายสำหรับผมอะแล้วผมเนี่ยเป็นผมมองว่าผมเป็นคนสุดท้ายของความยากนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ย
ใครก็ตามที่เข้ามาเดินเส้นทางตามสายทานสายธรรมที่ลุงหงอกว่าไว้ตั้งแต่ผมฟังมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วตั้งแต่รู้จักลุงหงอกมา20กว่าปีแล้วเนี่ยสายทานสายธรรมจะไหลมารวมกันนะครับมันเค้าเรียกมันเป็นหลักสูตรที่เป็นเทคนิคชั้นเยี่ยมชั้นยอดนะครับเป็นทางลัดอย่างดีที่สุดแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไปกรรมฐานไม่ต้องไปทำอะไรที่มันมีพิธีกรรมอ่ะพิธีการอ่ะโอเคป่ะขึ้นตรงต่อตัวของท่านเองเนี่ยแล้วก็เอาถ้าเป็นผมก็คืออ่ะผมชอบพูดเรื่องของศาสดานะฮะมากกว่าตัวแทนเห็นไหมความสนุกสนานก็เวลาเล่าเวลาแจ้งเล่าส่วนฟังก็ชัดเจนนะครับว่าเอาต้นแบบแบบนั้นเลยนะครับเอาง่ายกับท่านรัดสั้นไม่คุยเยอะนะครับเพราะว่าในชีวิตเรามันก็เยอะหลายสิ่งอยู่แล้ว24ชั่วโมงเนี่ยทั้งจะประชุมไปรับลูกไปทำกับข้าวเป็นหนี้ไปโอ้ยคือชีวิตเราเยอะแล้วเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขในเชิงของวิถีของการภายในตัวเราเนี่ยเรื่องสุขภาพสุขภาพบอกให้เลยครับมันถามหาตัวเราครับไอ้ที่เราเป็นอยู่นั่นนะเป็นแต่อาการนั่นแหละธรรมชาติมันบีบเราให้เรารู้เรื่องตัวเราครับมีอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ใช่โรคโอเคไหมครับมันเป็นอาการและอาการที่ว่านี้มันเป็นไปตามกลไกของความเป็นธรรมชาติการของการเกิดดับหรือการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนแอปเปิลเนี่ยเด็ดจากต้นมาแล้วลงมาวางเดี๋ยวมันเหี่ยวไอ้ที่มันเหี่ยวรู้ไหมมันเหี่ยวอะไรมันเหี่ยวจาก2แรงแรงภายนอกกับแรงภายในแรงนั้นเรียกพลังงานบริสุทธิ์แรงของอวกาศมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเน่าเน่าอะไรหรอกโอเคไหมมันอยู่2แรงเท่านั้นนะครับแรงนี้มันเป็นแรงกระทำแล้วมันก็ปั่นธาตุเนี่ยไม่ต้องอธิบายให้ลุงหมออธิบายนะเหมือนกันตัวเราเหมือนกันแรงที่มันกระทำเราก็คือแรงของอวกาศซึ่งเป็นหน้าที่หลักของแรงพลังงานบริสุทธิ์แรงอวกาศนี่คือแรงพลังงานบริสุทธิ์แรงนี้ก็ถ้าเรียกภาษาที่แล้วมาของเจ้าชายธาก็คือพระธรรมนั่นเองแหละโลกุตตรธรรมสัจธรรมปรมัตถธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมนี่โอ้ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยจะบอกให้มันง่ายขอทิ้งแต่ธรรมเธอตอนนี้ช่อง200ปีผมอยากเห็นแถวหน้าของเคยไหมที่แบบว่าคุณเป็นต้นทางของประวัติศาสตร์ที่รู้ตัวตนแล้วจนเห็นว่าลุงหมอกคือใครหรือตัวคุณคือหรือตัวเราคือใครนะแถวหน้าเลยอ่ะนะครับแถวหน้าเพื่ออะไรเป็นสะพานต่อท่อหรือให้ใครก็ได้มาเมื่อเรารู้แล้วเราเห็นชัดแล้วเนี่ยให้คนอื่นข้ามเราไปเลยเห็นไหมฮะเหมือนให้ทุกคนมาข้าม TDM เนี่ยเห็นไหมฮะมันมีอยู่แค่นั้นเองนะครับไอ้แค่นั้นเนี่ยก็แค่ทำไม่ต้องคิดด้วยนะก็คิดให้หมดแล้วทำอย่างเดียวเนี่ยมาจนถึงตอนนี้แคร์ไลน์นะครับก็ยังพื้นถนนก็ยังเปียกอยู่ก็แสดงว่าแหมชุ่มฉ่ำทีเดียวเลยนะฮะคือถามว่าทำไมครั้งนี้มันต้องคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจจิ้งที่1ปีใหม่2พระเนเรเอ้ยพระรามคำแหงลุงงอกแล้วก็โอ้ยมันอะไรหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็มันเป็นความอินเนอร์ของผมเองด้วยที่ผมรู้สึกว่าเอออันนี้แหละผมบอกได้เลยว่าลุงหงอกสลายอะไรอ่ะผลิตฝนได้จริงๆนี่เห็นมั้ยฮะผลิตเพื่ออะไรรู้ไหมก็กรุงเทพมันมีฝุ่นไงเห็นมั้ยฮะไอ้ทางกทมที่เขาทําน่ะเขาต้องเบิกงบประมาณเขาต้องใช้มาฉีดน้ําขึ้นฟ้าเหมือนเอาอะไรนะเอาช้างไปจับตะกั่วแตนน่ะเอาตะกั่วแตนมาจับช้างน่ะเห็นมั้ยฮะนี่คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำได้แค่นี้จริงๆครับเหมือนสึนามิมาน่ะข้างหลังเวทีดารานักร้องเสียงเห็นป่าวผมพูดไว้แล้วเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ออกสื่อแต่ว่าผมจะบอกลุงหมอกว่าผมบอกให้เลยว่า13ถ้ำนี่มันเป็นโหแบบการเตือนจากธรรมชาติล่าสุดเห็นไหมฮะยืนร้องเพลงแฟนตัวเองอยู่ข้างล่างนักร้องแล้วก็ทีมงานอยู่ๆร้องไปร้องมาใครมันจะไปคิดหรอว่าเห็นป่าวก็บอกแล้วว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะมารู้ตัวอีกทีก็คือต่อเมื่อเราเสียอะไรสักอย่างนึงแล้วเราถึงมาบอกมือหรือเราถึงจะมาเค้าเรียกอะไรสลดหดหู
เราไม่เข้าใจธรรมชาติไงเราถึงเขาเรียกเลินเขาเรียกอะไรอ่ะเลินเนี่ยถ้าวันหนึ่งแม่ผมตายก็มาโดยทีอ่ะผมจะร้องไห้เดี๋ยวผมจะหัวล้อ กันแน่ทีเนี้ยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตายแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็พูดถึงธรรมชาติภายนอกเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นฉับพลันทันใดใครจะไปรู้ล่ะเห็นไหมครับแล้วก็ทางการบอกว่าอะไรนะเจ้าของประเทศเขาบอกว่าวันนั้นผมได้ยินข่าวตอนเช้าผมโคตรฮาเลยเขาบอกว่าภัยสึนามิเป็นเรื่องของความเป็นภัยธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้แต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบการเตือนภัยก็ยังใช้ได้ปกติอะไรวะงงไหมนี่คือคำพูดประมาณนี้นะเกือบ 100% นะบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติไม่อาจควบคุมได้แล้วบอกว่าเครื่องมือใช้ได้ปกติถ้าเครื่องมือใช้ได้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อสึนามิเวลามันเกิดมันจะดึงดูดน้ำทะเลออกไปก่อนแล้วมันถึงจะตีกลับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีจังหวะดีเลย์ของมันมีจังหวะทำเกมของมันเมื่อเป็นเช่นนี้เอาเป็นว่า400คนสังเวยแล้วครับสังเวยปอบผีเจ้าเลยครับทีนี้สังเวยธรรมชาติเลยนะมันก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องทำอ่ะรู้จักลุงออกเนี่ยต้องลงมือทำอย่างเดียวเหมือนต้องประกอบอาชีพอ่ะอย่ามานั่งเพ้อเจ้อคุยเรื่องธรรมะหรือมาเขียนแหมไม่อยากจะเบรกนะครับเห็นอเลิร์ตกันก็เลิร์ตกันบ้างนะพอสมควรแต่ก็ไม่อยากจะให้พูดแล้วมันเหมือนเกทับบับแหลกไม่ใช่นะฮะแต่บางทีการที่เราเหมือนเราไม่รู้ตัวเราครับเราเพลินไปหน่อยเราเขียนเลยไปหน่อยที่ผมเห็นแล้วก็เอานะฮะก็ทำแล้วจะรู้ครับมันไม่จบอยู่แค่ครับอากาศผมจะบอกให้มันไม่จบอยู่แค่โล่งร่างกายหรอกมันมีลึกกว่านั้นไอ้ตัวลึกกว่านั้นน่ะก็ยังไม่มีใครมาถามไงก็เลยไม่เล่าก็เพียงแต่ไปทำคลิปทิ้งไว้เผื่อว่าใครเจอนึกออกไหมฮะลึกกว่านั้นมันเยอะกว่านี้ไอ้เรื่องโล่งตัวโล่งหัวโอ้ยจิ๊บๆอันนั้นคือผลพลอยได้ตัวจริงของจริงมันอยู่ข้างในนั้นอีกนะฮะมันลึกซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าทำไว้ให้หมดแล้วทำเป็นคลิป5นาทีง่ายๆเลยนะครับง่ายแบบมากๆเลยนะฮะชัดเจนนะครับไวเร็วทันใจสดใหม่ทันเสมอด้วยก็ตอนนี้มาถึงใต้สะพานพระนั่งเกล้านะก็พื้นยังเปียกแปะแหมกอยู่เลยเห็นไหมฮะก็โอเคครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปที่มีความคมชัดในความเป็นธรรมชาติที่จัดสรรอย่างลงตัวจริงๆนะครับพร้อมกันนั้นเราก็มาถึงพระนั่งเกล้าอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตอะไรผลิตพลังงานบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นนิคมโอเคครับก็ท่านบายครับสวัสดีครับ